โอ้โหพี่น้องนะผักสวยงามมากๆฮะอยู่ริมคลองนะฮะนี่ผักปลูกลงดินสวยๆกำลังน่ากินฮะเป็นผักปลอดสารนั่นเนี่ยนะปลูกโดยฝีมือของนายแขกวาไรตี้ฮะนะเจ้าของช่องนายแขกวาไรตี้ก็คือพี่หมอแขกเรานี่เองนะฮะเป็นหมอแต่ชอบปลูกผักแม่ชอบวิถีแบบบ้านๆเนาะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้เดี๋ยวนาเล็กจะพาเยี่ยมชมสวนของพี่คนหนึ่งนะช่องนายแขกวาไรตี้นะเป็นช่องที่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกผักทีเดียวเลยแหละนะโดยเฉพาะพวกผักปลอดสารผักปลูกไว้กินเองเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาปลูกอะไรกันบ้างนะแล้วมีวิธีการปลูกยังไงนาเล็กพาเลาะชมสวนชาวบ้านเขานะเรามาดูพี่หมอแขกหรือว่าพี่แขกหรือว่านายแขกวาไรตี้นะเจ้าของช่องนายแขกวาไรตี้นะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของการเกษตรนะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรเนี่ยเข้าไปดูได้เลยฮะนะเนี่ยนะเดี๋ยวเข้าไปทักทายสวัสดีครับพี่แขกสวัสดีครับวันนี้มาทำสวนใช่ไหมเนี่ยว่างๆไม่รู้จะทำอะไรโอ้โหกันเลยเปื่อยเนี่ยปลูกผักนี่มีผักอะไรบ้างเนี่ยมันสวยจังเลยเนี่ยน่ากินด้วยอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนี่แหละผักกาดขาวเนี่ยโอ้โหเนี่ยลองสลัดลงดินดูไหนไอตัวไหนสลัดนี่ไอนี่ใช่ไหมฝั่งนี้อันนั้นกันนู้นใช่ไหมผักกาดขาวอันนี้สลัดก็จะไอผักคอสผักคอสด้วยไอกรีนบัตเตอร์เวียโอ้นี่แล้วก็ไอนี่ต้นเล็กๆเนี่ยฟิลเล่ลองเอาลงดินดูคือลองดินดูคือปกติจะเลี้ยงยังไงปกติแล้วก็ปลูกเล็กๆทำแบบน้ำนิ่งก็ลงแปลงไว้ตรงนั้นอ๋อเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแปลงนึงนะนี่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ฮะเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้กี่เดือนเนี่ยมาทำอย่างเงี้ยเนี่ยก็อันนี้เข้าเดือนที่เพิ่งจะเข้าเดือนที่4เข้าเดือนที่4แต่ว่ามาทำตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยก็เพิ่งมาทำแค่เดือนเดียวเองพี่เพิ่งเดือนเดียวครับพี่น้องเดือนกว่าเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นหญ้านะเป็นพื้นหญ้าที่แบบโอ้โหหญ้าเหี้ยวหมูนี่สุดๆพี่น้องเนี่ยเนี่ยฮะให้ลองดูสิเนี่ยมาลองขุดดูโอ้โหขึ้นแข็งเหี้ยวหมูนะใช่ใช่อันนี้ก็ต้องล้อมไว้แล้วเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนมาเยี่ยมอ๋อมีเดี๋ยวนี้พี่ใหญ่เขาแถวนี้ฮะเขามาจัดการนะเขามาลุยหมดเนี่ยสวยงามจริงฮะอันนี้เป็นแปลงแบบลอยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ก็ลองแปลงนั้นดูที่แรกปกติเราปลูกที่กรุงเทพแล้วมันเป็นดินเหนียวก็เลยทำแปลงลอยดูดินก็เอาดินอะไรดินปลูกเราธรรมดาปลูกเองเนี่ยครับดินปลูกเองใส่พวกอะไรอ่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกทำไปเรื่อยเปื่อยฆ่าเวลาให้มันตายเวลาทุกเวลาเนี่ยมันมีกันทุกคนนะมีเท่ากันทุกคนแต่อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแค่นั้นเองเนี่ยฮะเราคือใครที่ติดตามเรียกว่า IG หรือว่าเฟซของพี่แขกนี่ก็จะเห็นแบบนั่งกินผักกินโอ้โหชิวๆมากฮะนะผักปลูกเองทั้งนั้นเลยแหมชีวิตมีความสุขมากเลยฮะเนี่ยเนี่ยอันนั้นก็เป็นอะไรมะเขือเทศอ่ะมะเขือพันลูกท้ออือลูกท้อลูกใหญ่เลยเนี่ยดินจากแข็งๆโป๊กเนี่ยก็มาเนี่ยมาขุดดินใช้ได้เลยตรงดินตรงนี้มันปรุงแต่งอะไรมากเลยเขาบางทีเขาเอาพวกไอ้ที่เขาเลี้ยงต้นไม้ก็มาเททิ้งแถวนี้แหละเนี่ยดูเนี่ยตัวนี้มีคะน้าเคลด้วยใช่ไหมโอ้เนี่ยปลูกใส่กระถางแล้วก็มาวางไว้
ในแดดเนี่ยนะแล้วก็วางไว้ติดกับพื้นนะมันก็จะชุ่มชื้นนะเอาไปตากแดดแล้วก็ปั่นบดเป็นผงโอ้เนี่ยทำเป็นผงไว้กินอีกนะเนี่ยมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเลยนะทำได้กินมีหลากหลายเมนูทำได้นะคณะเคียวเนี่ยนะไปผัดกินก็ได้ไปเรียกว่าราชินีผักใบเขียวอ่ะนั่นแหละมันก็ดูมันหยิกๆแล้วมันก็โหมีพื้นที่ของมันแสดงว่าเยอะมากไงเนี่ยแต่ละใบเนี่ยเนี่ยพื้นที่น้อยนิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงที่พี่เขาทำเป็นอีกหนึ่งแปลงนะเป็นผักไฮโดรโปนิกนะสวัสดีครับไฮโดรโปนิกแบบน้ำนิ่งอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูครับโอ้ลงปลูกทำเองด้วยนึกว่าซื้อมาตัดต่อพีวีซีทำเอาเองนี่ฮะหัวแล้วว่ามากลางให้เป็นหมอเนี่ยหัวไอแบบทำนวัตกรรมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยฮะนะอันนี้ปลูกเป็นแบบอะไรนะไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งใช่ไหมปกติแล้วพวกนี้มันชอบแดดอืมแดดจัดพอวันถ้าแดดจัดมันก็จะเหี่ยวนะครับอันนี้ปัตตาเวียเริ่มละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอาแค่สองแถวแค่นั้นแหละแต่เราใส่ซะเยอะเลยดีเราใส่สักเก้าเลยจริงๆแล้วมันแน่นเกินไปมันเพราะมันใหญ่มันจะใหญ่มากเลยใช่ไหมฝั่งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีนี่มันมีเพลี้ยจากต้นมะม่วงอ่ะต้นมะม่วงครับแล้วก็ต้นวายทำให้ใบหงิกเลยใบหงิกงอเลยฝั่งนี้ไม่เจริญเติบโตฝั่งนี้โอเคเลยฝั่งนี้โดนแดดเต็มๆว่างั้นเถอะแตกต่างเลยครับไอ้ตรงนี้โดนแดดเต็มๆเนี่ยฟิลเล่เห็นไหมฟิลเล่ออกงามเลยนี่ฮะวีนบัตเตอร์เวียออกงามเลยครับนี่ฮะเริ่มห่อแล้วใช่ไหมมันจะห่อใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่อันนี้ก็จะเริ่มห่อนี่ฮะตรงนี้โดนล่มล่มไม่เกิดเลยไม่ทั้งที่รุ่นเดียวกันใช่ไหมนี่เปรียบเทียบที่มันงามเพราะว่าย้ายมาตรงนี้อ๋ออันนี้ย้ายมาใช่นี่ฮะนี่อันนี้ย้ายมาอันนี้ย้ายมานี่ฮะแบ่งมาจากโน่นมันก็เลยต้นแต่ถ้าเกิดว่าล่มเนี่ยไม่ค่อยโตพวกเนี้ยตรงนี้ใช้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้หรอ1 2ประมาณ2 3ตารางเมตรประมาณแค่2 3ตารางเมตรนี่ฮะใครบอกว่าไม่มีพื้นที่ไม่มีพื้นที่เนี่ยนิดๆหน่อยๆก็สามารถที่จะทําได้จริงๆเลยเนี่ยรู้ว่ากินเองนี่ยังกระบาดนี้ก็ซื้อมาแต่ก่อน20บาทเดี๋ยวนี้29บาทแล้วแพงแล้วนะขึ้นราคาแล้วแผ่นโฟมเนี่ยซื้อ1แผ่นใหญ่ก็ตัดได้3แล้วก็เราก็มาเจาะเอาเองนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาโอ้แถวนี้เนี่ยที่ไอ้ฝารังโฟมมันเยอะแยะเลยเขาทิ้งกันเนี่ยฮะเนี่ยใครอยากเรียนรู้อยากจะทำอย่างเงี้ยนะลองเข้าไปดูที่ช่องนายแขกวาไรตี้นะมีหลากหลายวิธีการนะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไฮโดรปลูกผักลงบนพื้นปลูกผักกระถางเนี่ยเชี่ยวชาญฮะแล้วก็มีสารดีๆด้วยนะมีปุ๋ยดีๆด้วยใช่ไหมนี่ช่องนี้ไม่ธรรมดาฮะเราเน้นปลูกกินเองเน้นปลูกกินเองเพราะนั้นเราชอบกินผักประจำนี่แหละฮะเนี่ยถ้าคนปลูกผักจะรู้เลยว่าไอ้ผักที่เราซื้อในตลาดเนี่ยเขามันเรียกว่าใช้สารเคมีใช่มันไม่ปลอดภัยว่ากันเถอะยิ่งพริกนี่ครับเนี่ยเขาเรียกว่าสารลูกค้าง 100% ว่ามันจะฉีดยาทุก4วันโอ้โหพี่น้องเอ๋ยพริกทุก3วันแต่ฉีดยาทุก4วันนี่แต่พริกของเราอยู่ที่นี่เนี่ยปลูกกินเองเนี่ยของนั้นแล้วก็มีตามสวนอะไรปลูกมันก็เกิดขึ้นของมันธรรมชาติเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่แขกมากครับเลยว่าช่องนายแขกวาไรตี้ครับผมสวัสดีครับ